สุราษฎร์ธานีเนี่ยก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่เราปักหลักรายงานมานะครับที่วารินชำราบนะครับวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ขึ้นฮอสำรวจเลยครับเห็นไหมฮะมองไปทางไหนครับมีแต่ต้นไม้กับแม่น้ำนะเห็นไหมครับเนี่ยวิกฤตจมนะครับสำรวจในแม่น้ำมูลนะครับแม่น้ำชีนะครับที่อำเภอเมืองแล้วก็วารินชำราบนะครับตอนนี้ก็ตามภาพที่เห็นคงไม่ต้องบรรยายอะไรมากนะครับตอนนี้ครับนะกลายเป็นเมืองบาดาลนี่เห็นไหมครับทางจังหวัดตอนนี้อุบลราชธานีประกาศแจ้งเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวบ้านในชุมชนลับแลหมู่ที่6ชุมชนกุดแปงหมู่ที่16ริมฝั่งแม่น้ำมูลฝั่งอำเภอวารินชำราบตอนนี้อ่วมนะฮะจุดนี้เพราะน้ำมันทะลักเข้ามาแล้วนะครับเขาประกาศเตือนภัยให้อพยพก่อนนะครับขนข้าวขนของไปอยู่ในจุดอพยพชั่วคราวที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้โดยด่วนเห็นไหมครับระดับน้ำมันสูงจริงๆขณะที่ถนนหนทางหลายๆสายทั้งหลายสายครับทั้งทางหลักทางรองท่านผู้ชมไม่ต้องเสริมนะครับมองไปทางไหนมันมีแต่น้ำมันไปไม่ได้ครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุมรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8